สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Are You Okay สบายดีหรือเปล่าสบายดีครับสบายดีมากด้วยครับนี่คุณหมอกล้องคะครับล่าสุดไปเรียนดูดวงมาคุณดูดูหมอจุ้ยเหรอไม่ใช่ดูดวงด้วยดูหมอดูหมอคือเรียนดูหมอเพื่อเป็นหมอว่าจะมาดูว่าคุณเป็นอะไรคุณเอาให้แม่คุณหมุนๆได้หมุนหน่อยสิโอเคพอยท์ทานิดนึงพอยท์ทานิดนึงเท้าใส่เอวเท้าใส่เอวฉันดูแล้วเนี่ยฉันรู้สึกได้ว่าคุณเป็นเบาหวานแน่ๆเลยค่ะโอ้โหมันน่าตบไหมครับทำไมพูดจานั้นน่าตีปากขนาดนี้คุณเป็นเบาหวานหรือเปล่าคะคุณเอาเรื่องผมจะเป็นเบาหวานเพราะว่าฉันสังเกตเห็นว่าคุณอ่ะดื่มน้ำบ่อยแล้วช่วงนี้คุณน้ำหนักลดลงอย่างผิดสังเกตก็ผมออกกำลังกายผมก็ผอมได้ไม่คุณเนี่ยต้องเป็นเบาหวานแน่ๆเลยนี่คุณมีความรู้มากนะดื่มน้ำบ่อยน้ำหนักลดนี่มันอาการเบาหวานใช่ใช่ใช่หรือว่าผมเป็นจริงวะมีความรู้เพราะว่าไปกูเกิลมาตาก็เบอร์นี่ไงล่ะคุณน่ะเป็นเบาหวานเชื่อสิไปหาหมอจริงๆดีกว่าถ้าคุณพูดแบบนี้ทักแบบนี้ผมต้องรีบไปตรวจหมอสวัสดีค่ะ ไปหมอทางนู้นตกลงเธอเป็นหรือเปล่าเนี่ยฮะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับแพทย์หญิงรัชพรทวีรุจนะอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับเขาจะให้ผมเป็นเบาหวานให้ได้ครับแค่ผมเนี่ยฉี่กลางคืนเท่านั้นเองคือจริงๆแล้วอาการปัสสาวะกลางคืนนี่มันเป็นหนึ่งในอาการของเบาหวานป่ะใช่ค่ะถูกต้องเดี๋ยวเรามาแจงรายละเอียดกันเนาะมีอาการอะไรบ้างเบาหวานเนี่ยดูเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะว่าใครๆเนี่ยถ้าถามว่าโรคยอดฮิตปัจจุบันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเบาหวานความดันเบาหวานความดันมีอยู่2อย่างนี้แหละที่เขาเป็นกันเยอะมากๆเลยครับผมสถิติคนเสียชีวิตจากเบาหวานเนี่ยเยอะไหมคะก็เดี๋ยวต้องลองเล่าคร่าวๆก่อนถ้าเป็นรายงานจากองค์การอนามัยโลกอะค่ะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากเบาหวานเนี่ยทุกๆ5วินาทีจะมีเสียชีวิต1คนแปลว่าคนทั่วโลกเป็นเบาหวานกันเยอะมากเยอะค่ะก็คือข้อมูลเนี่ยมีถึง537ล้านคนเลยค่ะทั่วโลก537ล้านคนครับคุณคิดว่าคุณจะรอดไหมครับคุณเป็นหมอเหมือนกันคุณก็อาจจะถามแบบในเชิงวิชาการเราอ่ะเป็นชาวบ้านหนึ่งเราก็จะกังวลนะว่าปู่ย่าตายายเป็นเบาหวานพ่อแม่จะไม่เป็นแต่จะมาตกอยู่ที่รุ่นหลานจริงไหมคะไม่ค่ะพ่อแม่ก็มีโอกาสเป็นด้วยจริงๆเนี่ยเบาหวานเนี่ยในพันธุกรรมในครอบครัวเนี่ยทุกคนก็สามารถเป็นได้ทีเนี้ยใครจะเป็นไม่เป็นมันก็จะมีหลายปัจจัยบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารรูปร่างถ้าเป็นคนรูปร่างอ้วนก็จะเสี่ยงมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเบาหวานเนี่ยมันคือภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงเนาะเพราะฉะนั้นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุบางส่วนก็คือเป็นเกิดจากการขาดอินซูลินที่เป็นตัวฮอร์โมนในการควบคุมเบาหวานบางส่วนก็เป็นภาวะดื้ออินซูลินที่เรารู้จักกันในเบาหวานชนิดที่2เพราะฉะนั้นสาเหตุเนี่ยมีได้หลากหลายแต่กระบวนการก็คือเป็นจากการที่ร่างกายไม่สามารถจัดการภาวะน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นได้คราวนี้มาถึงประเภทของเบาหวานบ้างก็คือประเภทของเบาหวานเนี่ยเราแบ่งได้หลายอย่างนะคะทีเนี้ยถ้าเราอิงตามสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยที่ข้อมูลมาจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราจะแบ่งได้ถึง6ประเภทนะคะโดยเราแบ่งตามสาเหตุของการเกิดโรคแล้วก็ลักษณะทางคลินิกของโรคนะคะก็ประเภทที่1ก็จะเป็นเบาหวานชนิดที่1ที่เรารู้จักกันก็คือจะเกิดในเด็กอายุน้อยเกิดจากร่างกายเนี่ยตัวเซลล์เบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนเนี่ยถูกทำลายก็จะทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้แล้วก็เป็นเบาหวานซึ่งพวกนี้มักจะพบในเด็กคือพวกนี้เรียกว่าเกิดมาก็ไม่มีอินซูลินเลยพวกนี้ต้องฉีดอินซูลินตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะก็มีอาการได้ตั้งแต่อายุน้อยน้อยครับผมค่ะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นเบาหวานที่เรารู้จักกันแล้วก็คนทั่วไปเป็นก็คือเบาหวานชนิดที่2ก็คือเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินโดยปกติเนี่ยเบาหวานในประเทศไทยก็ประมาณ 90-95% เป็นเบาหวานชนิดที่2ค่ะก็เรียกว่าคนส่วนใหญ่เป็นประเภทนี้ที่แบบว่าอย่างที่ผู้ใหญ่เป็นกันและพวกนี้ก็คืออาการแตกต่างกันยังไงไหมครับคือในกลุ่มของเบาหวานชนิดที่2เนี่ยมาได้หลายแบบค่ะบางคนก็จะมาได้แบบอาการของคุณหมอกล้องเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นใช่ไหมคะยังโทษค่ะก็คือบางคนก็จะมาได้ตั้งแต่แบบกระหายน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกลางคืนหรือมีน้ำหนักลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนจริงๆเนี่ยบางคนกว่า 40% นะคะวินิจฉัยเบาหวานโดยที่ยังไม่มีอาการมาก่อนก็คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นแต่ว่าพอไปตรวจแล้วเจอว่าผิดปกติถึงเพิ่งทราบคือการที่นอนไปแล้วต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะนี่ไม่ใช่เรื่องปกติใช่มันเป็นผิดปกติเพราะโดยทั่วไปเรานอนทีเราก็จะนอนยาวไม่ค่อยตื่นแต่ถ้าเกิดว่าผมดื่มน้ำกลางคืนเยอะครับ
อันนั้นก็อาจจะมีส่วนได้แต่ว่าเราต้องสังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือของเดิมอาจจะมีแต่ว่าน้อยแต่ว่าดูแล้วเริ่มมีบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยจำนวนครั้งเนาะใช่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าโรคเบาหวานก็คือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานนี่จริงไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะรู้กันว่าโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเนี่ยเป็นภาวะที่รุนแรงซึ่งมีทั้งภาวะเฉียบพลันก็คือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจนเป็นกรดหรือภาวะน้ำตาลสูงมากจนทำให้มีเรื่องของเลือดข้นแล้วก็มีภาวะซึมพวกนี้อันตรายถึงชีวิตเช่นกันอย่างถัดไปก็คือเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคทางเมตาบอลิกในร่างกายที่ผิดปกติแล้วก็อาจจะเจอภาวะร่วมด้วยเช่นความดันสูงไขมันในเลือดสูงรวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจอะค่ะที่เขาบอกว่าพอเป็นเบาหวานปุ๊บก็จะมาเป็นแพ็กเกจใช่มาก็จะมีญาติพี่น้องของเขามาเต็มไปหมดเลยก็เป็นแบบนี้ใช่ค่ะคือจริงๆเบาหวานนะคะเราได้ยินกันเยอะมากแล้วเราก็อาจจะมองข้ามไปว่าเราไม่เป็นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้านะคะเราจะมีช่วงไขข้อเท็จจริงจริงหรือไม่เพื่อให้ทุกคนได้มานั่งวินิจฉัยตัวเองเบื้องต้นนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเราเสี่ยงหรือเป็นเบาหวานหรือไม่สักครู่เดียวค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงนี้สำหรับผู้ป่วยที่กังวลว่าตัวเองจะเป็นเบาหวานหรือกำลังเป็นเบาหวานอยู่นะคะแล้วอยากรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างการเป็นคนไข้ที่ดีอย่างไรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงใช่หรือไม่ค่ะมาเริ่มคำถามแรกเลยนะคะจริงไหมน้ำตาลคือของต้องห้ามของคนเป็นเบาหวานค่ะทั้งใช่และไม่ค่ะก็คือในที่นี้เดี๋ยวขอ อธิบายก่อนว่าใช่คืออะไรคือจริงๆเนี่ยน้ำตาลก็ยังมีความจำเป็นต่อร่างกายอยู่นะคะโดยทั่วไปเนี่ยตามคำแนะนำเนี่ยเขาแนะนำให้บริโภคน้ำตาลเนี่ยไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันทีนี้การบริโภคน้ำตาลเนี่ยยังไงก็ตามคือถึงแม้จะไม่ใช่ของต้องห้ามแต่ในสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยถือว่าเป็นของที่ต้องจำกัดปริมาณคือกินเป็นฟรีสไตล์แบบไม่ได้แล้วไม่ได้ห้ามแต่ต้องจำกัดต้องจำกัดฟังไว้นะครับไม่ได้ห้ามต้องจำกัดนะครับแล้วจริงไหมครับว่าของทดแทนความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานกินได้ไม่อันตรายอันนี้ก็ขอตอบแบบเดิมแล้วกันค่ะว่าทั้งจริงและไม่จริงมาถึงกินได้ใช่แต่อันตรายเนี่ยเรายังข้อมูลเรายังไม่แน่นะคะเพียงแต่ว่ากินได้เนี่ยเขาก็ทำมาเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความอยากหวานเนี่ยก็คือจะเหมือนรับประทานไปโดยที่มันก็ไม่ได้มีผลในการรบกวนน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่เพียงแต่ว่าได้รสชาติใช่ก็ได้รสชาติเหมือนความอยากแต่ว่าโดยทั่วไปการรับประทานมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้คนไข้เนี่ยสามารถลดความอยากหวานได้จริงๆเพราะว่าการรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นของที่ไม่ได้มีพลังงานไม่มีแคลอรี่ในบางส่วนก็ยังมีความที่อยากจะกินของหวานอยู่อีกนะคะส่วนอันตรายก็คือถ้าสมมุติยังมีความอยากหวานอยู่เรื่อยๆมันก็จะส่งผลเสียอยู่ดีว่ามันก็จะทำให้การควบคุมเบาหวานก็ยังไม่สามารถได้ตามเป้าหมายอยู่ดีค่ะคนผอมไม่มีทางเป็นเบาหวานได้เลยไม่จริงค่ะก็คือตามที่อธิบายไปเบื้องต้นว่าเบาหวานเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุก็คือมีปัจจัยทางด้านพันธุกรรมหรืออะไรเข้ามาด้วยรวมถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวของคนไข้เองนะคะว่าเรื่องของการรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะการกินหวานเยอะหรือการที่มีรูปร่างอ้วนแล้วก็การไม่ค่อยออกกำลังกายพวกนี้เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดได้เพราะฉะนั้นในคนที่รูปร่างผอมเนี่ยถ้ายังปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็สามารถเป็นเบาหวานได้ค่ะครับผมเป็นได้ทุกคนครับทุกเพศทุกวัยด้วยครับแล้วจริงไหมครับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่กินยาเบาหวานเยอะๆเสี่ยงกับการเป็นไตวายจริงค่ะโดยเฉพาะต้องขยายความว่าจริงในที่นี้รวมถึงยาทุกประเภทด้วยค่ะหมอก้องไม่ใช่ว่ายาเราอันอย่างเดียวใช่ยาประเภทต่างๆถ้าเรากินเกินความจำเป็นเนี่ยก็ไตวายได้เหมือนกันครับผมทีนี้เราก็ไม่อยากให้กลัวเรื่องของการกินยาเบาหวานนะคะเพราะว่าการรักษาเบาหวานบางครั้งเนี่ยเราต้องใช้ยาเพื่อที่จะให้เบาหวานเนี่ยได้ตามเป้าหมายพอได้ตามเป้าหมายเนี่ยมันก็จะลดโอกาสการเกิดไตวายและยาเบาหวานบางประเภทเนี่ยจากการศึกษาก็มีผลในการที่จะช่วยลดเรื่องของการเกิดไตวายได้ด้วยเพราะฉะนั้นข้อแนะนำของหมอก็คือการที่จะไม่ให้เกิดภาวะไตวายเนี่ยก็ควรจะรับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำแล้วก็ติดตามตามนัดอยู่เสมอค่ะต้องฟังดีๆนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนนะกลัวจะไตวายก็เลยไม่กินยาเพราะไม่กินยาโอ้โหน้ำตาลขึ้นสูงไตวายเร็วกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับค่ะจริงหรือไม่เป็นเบาหวานห้ามบริจาคเลือดโดยเด็ดขาดค่ะไม่จริงค่ะ
โดยทั่วไปเนี่ยเบาหวานเรายังสามารถบริจาคเลือดได้ถ้าเราสามารถคุมเบาหวานได้ดีนะคะรวมถึงไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานการคุมเบาหวานได้ดีก็คือคนที่จะน้ำตาลขณะอดอาหารเนี่ยไม่เกิน130หรือน้ำตาลเฉลี่ยสะสมไม่เกิน7แล้วก็ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรและจริงไหมครับเป็นเบาหวานแล้วเป็นตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์หายอันนี้ก็จริงค่ะแต่ว่าเราจะเรียกบางเราจะสังเกตว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีคนที่เป็นเบาหวานบางคนที่คุมได้ดีจริงๆจนที่ไม่สามโดยที่ไม่ต้องใช้ยาก็มีซึ่งในกลุ่มเนี้ยมักจะเจอได้ในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าภาวะโรคสงบนะคะเนื่องจากว่ากลไกการเกิดโรคของเบาหวานเขาอะยังมีซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ถ้าเราไปบอกว่าเขาหายแล้วแต่เขากลับไปคุมไม่ดีไม่ได้กินอาหารตามที่เคยคุมมาเนี่ยเขาก็อาจจะกลับมาเป็นเบาหวานได้ใหม่เพราะฉะนั้นเพื่อต้องการที่เราจะไม่สื่อสารให้คนเข้าใจผิดกันว่าแบบเป็นเบาหวานแล้วมันหายขาดได้จริงๆก็คือเราต้องเรียกว่าเป็นโรคสงบแล้วจริงไหมครับคุณหมอครับเป็นเบาหวานแล้วต้องตาบอดอันนี้ไม่ทุกคนนะคะก็คือถ้าจะเป็นเบาหวานแล้วถ้าไม่สามารถที่จะคุมน้ำตาลได้เนี่ยค่ะแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนคือเบาหวานไปตาแล้วเนี่ยเป็นไปมากๆเนี่ยเราไม่ทันได้รักษาเนี่ยค่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดตาบอดได้อ้าวแล้วอย่างนี้อันนี้ถามเองเลยนะครับเพราะว่าหาสาเหตุมาเยอะมากแล้วมีความตาเบลออยู่เกี่ยวไหมคะว่าถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยอาการเริ่มแรกคือตาเบลมีได้ด้วยค่ะก็คือถ้าคนที่มีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาหรือมีภาวะน้ำตาลที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะพวกนี้จะทำให้มีปัญหาเรื่องของตาเบลอได้แล้วเบลอแล้วมันกลับมาไหมคะหรือมันเบลอไปเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นชนิดที่ขึ้นตารุนแรงหรือยังถ้าสมมติขึ้นตาน้อยๆเนี่ยก็ยังสามารถรักษากลับมาได้แต่ว่าถ้าเป็นเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นก็จะทำให้มีรบกวนการมองเห็นได้ด้วยค่ะค่ะเบาหวานหวานมากเกินไปจะต้องถูกตัดขาจริงหรือไม่คะก็เรื่องของการตัดขาเนี่ยเป็นภาวะแทรกซ้อนหนึ่งของเบาหวานนะคะในคนที่คุมเบาหวานได้ไม่ดีเป็นนานๆเนี่ยจะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนของเส้นเลือดแล้วก็เส้นประสาทซึ่งพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดเรื่องของแผลที่เท้าได้แล้วก็พวกที่เป็นแผลที่เท้าเรื้อรังพวกนี้บางทีแผลก็จะมีภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะต้องรักษาโดยการตัดขาก็คือแผลหายากนี่คือเป็นหนึ่งในอาการของเบาหวานไหมครับใช่ค่ะแผลหายากก็เป็นอันนึงด้วยดูเยอะเนาะดูน่ากลัวเนาะถ้าเกิดว่าผมเพิ่งสมมุติว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ตรวจนะอาการนี้อาจจะเป็นก็ได้สมมุติว่าผมเป็นแล้วอ่ะจะเริ่มต้นรักษายังไงครับขั้นแรกก่อนเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมาเช็คก่อนว่าน้ำตาลเดิมของคุณหมอกล้องเนี่ยประมาณเท่าไหร่โดยเราจะตรวจดูค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมหลังจากนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเวลาเราเจอเบาหวานครั้งแรกเนี่ยเราก็จะตรวจหาภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานไปเลยนะคะก็คือจะต้องเช็คว่ามีเบาหวานไปตาเบาหวานไปไตหรือยังรวมถึงภาวะโรคร่วมอื่นที่เกิดพร้อมกับเบาหวานได้เช่นไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงไขมันพอกตับรวมถึงโรคอ้วนอันนี้คือตรวจเฉยๆใช่ไหมใช่แล้วก็จะได้จากการซักประวัติแล้วก็ประเมินเบื้องต้นก่อนก็เป็นการประเมินก็คือวิธีการตรวจก็คือการอดอาหารมาเจาะเลือดใช่ค่ะอดอาหารมาเจาะเลือดปุ๊บสมมุติว่าโชคร้ายเป็นแล้วครับถ้าผมเป็นเบาหวานแล้วผมเริ่มต้นรักษายังไงครับเนี่ยก็ตอนแรกเราก็จะดูระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมก่อนถ้าสมมติเป็นปริมาณไม่มากเนี่ยค่ะเราก็อาจจะแนะนำให้ไปควบคุมอาหารดูก่อนแล้วก็นัดมาประเมินอีกทีนึงว่าหลังควบคุมอาหารแล้วเนี่ยระดับน้ำตาลได้ตามเป้าหมายหรือยังนะคะยังไม่คือไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเริ่มจากการกินยาใช่ค่ะเราก็จะต้องดูด้วยว่ามีระดับความรุนแรงเท่าไหร่รวมถึงมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายหรือยังนะคะครับผมเป็นเบาหวานเนี่ยเราสามารถทำให้โรคสงบหรือว่าเรื่องเงียบโดยที่ว่าเป็นแล้วไม่มีอาการออกมาให้เขาได้นอนอยู่เฉยๆไม่ได้มีส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายสิ่งที่อยากรู้คือตรงนี้ค่ะทำอย่างไรให้เบาหวานเนี่ยมันอยู่อย่างสงบไม่มารบกวนเราค่ะอันแรกก่อนก็คือเรื่องของการคุมอาหารนะคะเราก็ต้องเลือกอาหารก่อนนะคะอย่างแรกก็คือจะต้องเลือกเลี่ยงพวกน้ำตาลที่จะเข้าไปที่จะทำให้ระดับน้ำตาลขึ้นสูงอย่างเช่นพวกเครื่องดื่มที่มีรสหวานต่างๆนะคะรวมถึงพวกขนมเบเกอรี่อะไรพวกนี้ก็ต้องพยายามลดปริมาณลงนะคะในเรื่องของการควบคุมอาหารเสร็จก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะคะเราพบว่าถ้าสมมติเราลดน้ำหนักเบื้องต้นได้หลังจากที่วิจัยเบาหวานเนี่ยก็คือสามารถทำให้เราคุมเบาหวานได้ดีขึ้นร่วมด้วยแล้วก็อย่างที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยให้เราเอาน้ำตาลเนี่ย
เอาไปใช้นะคะมันก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็เพิ่มลดเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินด้วยก็จะคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นค่ะคุณหมอคะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะความหวานเขาบอกว่ายิ่งกินหวานเยอะๆยิ่งแก่ยิ่งเหี่ยวจริงไหมคะจริงค่ะน้ำตาลทำให้เหี่ยวครับใช่ค่ะยังไงครับก็คือการที่กินน้ำตาลเยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งพวกนี้มันก็จะไปทำให้มีภาวะดื้ออินซูลินมีภาวะการอักเสบในเซลล์ต่างๆของร่างกายแล้วมันก็จะไปทำให้สลายคอลลาเจนเราอะสลายคอลลาเจนที่เราสะสมกันมาก็จะไม่นะพวกชอบกินขนมเบเกอรี่เนี่ยแย่เลยอะกินหวานทำให้แก่ไม่นะไม่กลัวมากเลยอะค่ะคอนเฟิร์มแล้วว่าถ้าจะต้องแก่แบบนี้ค่ะไม่ไหวค่ะรู้แล้วว่าทำไมพี่ก้องหายไปเขาไปแก้แก่อยู่ที่ไหนหรือเปล่าอุ้ยเนี่ยค่ะบางคนเขาจะมีแก้กรรมนะคะแต่ว่าคุณก้องแก้คุณก้องปิยะไปแก้แก่แต่จะไปแก้แก่ที่ไหนนะคะตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะพอรู้ว่าน้ำตาลนะคะทำให้หน้าเราเหี่ยวและเป็นรอยเยอะมากเลยต้องรีบมาที่นี่เลยค่ะมาหาอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเฉพาะใบหน้าจากธีรพรคลินิกบายหมอชลทิศสวัสดีค่ะหมอนัตตี้สวัสดีค่ะคุณหมออยากรู้เนี่ยจริงๆไหมที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีน้ำตาลเนี่ยนะเยอะๆหรือว่าตัวร่างกายเราเป็นเบาหวานน้ำตาลเยอะๆเนี่ยทำให้หน้าเราเนี่ยเกิดความเหี่ยวย่นหน้าเนี่ยจะเรียกเหี่ยวเร็วแบบเนี้ยต้องดูแลรักษายังไงตอบคำถามข้อแรกก่อนนะคะก็คือว่าน้ำตาลเยอะหน้าเหี่ยวแล้วจริงไหมขึ้นอยู่กับว่าคุมน้ำตาลได้ดีไหมเราอาจจะทานของหวานเยอะค่ะแต่ถ้าเราออกกำลังกายเยอะเราเป็นคนดูแลสุขภาพมันไม่ได้ขึ้นมาเยอะทุกวี่ทุกวันอย่างเงี้ยไม่ได้เหี่ยวค่ะแต่ถ้าคุณเป็นเบาหวานคุณควบคุมน้ำตาลไม่ดีในระยะยาวพวกเนี้ยจะทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานไม่ดีการสร้างคอลลาเจนเป็นไปไม่ดีเพราะฉะนั้นน่ะผลของการเกิดริ้วรอยบนใบหน้าก็จะเยอะขึ้นค่ะปกติเวลาเราใช้หน้าตาเราขยับขยับเรามีรอยอยู่แล้วแต่เกิดยิ่งน้ำตาลเยอะหรือเป็นเบาหวานมันไม่เกิดร่องลึกขึ้นเป็นเบาหวานที่ไม่คุมน้ำตาลแล้วน้ำตาลสูงมากร่องมันจะลึกขึ้นทั้งบริเวณรอบตาร่องแก้มแล้วก็ร่องใต้ตาค่ะพี่กองร่องมันจะเยอะขึ้นค่ะโอ้แสดงว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่สูงอายุมากขึ้นถ้าเกิดไม่ดูแลดีๆย่นหมดเลยถูกไหมย่นกว่าคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานอ้าวตายแล้วย่นกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องดูแลรักษายังไงมีเทคนิคไหมคุณหมอจริงๆเนี่ยป้องกันดีที่สุดอยู่แล้วค่ะไม่รับประทานหวานมากหรือทาน eat in moderation ค่ะทานแค่เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายตามสมควรใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ามันไปไม่อยู่แล้วมันฉุดไม่อยู่แล้วใช้โครงใช้ครีมอะไรไม่อยู่แล้วมันย่นไปแล้วมันย่นไปแล้วใช้เครื่องอะไรก็ไม่เวิร์กแล้วมีวิธีค่ะคือการผ่าตัดดึงหน้าค่ะช่วยได้มันคือที่เรียกว่าผ่าตัดดึงหน้าแต่บางแห่งเนี้ยมันน่ากลัวมากเลยนะหมอใช่ค่ะคือการผ่าตัดดึงหน้าเหมือนกับเป็นการผ่าตัดใหญ่ป่ะคะจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีมันมีเทคนิคที่จะทำให้มันดูแบบไม่ได้ดูยากเกินไปมันคือการรักษามันคือการรักษาส่วนนึงที่ทำให้เราเนี่ยคือบางคนยินพอหน้าเหี่ยวปุ๊บเนี่ยหนังตาก็ย่นลงมาปิดตาใช่ปิดตาคิ้วก็จะมองไม่เห็นถูกไหมก็คือดึงอย่างขึ้นมาเพื่อการรักษาเราใช่ค่ะหรือว่าที่เรียกว่าเฟสล็อกเหมือนกันเฟสล็อกก็ได้เหมือนกันอันนี้อีกกรณีนึงอะพี่ก้องในกรณีที่คนไข้ที่หน้าเบี้ยวอะค่ะอย่างเช่นบางกรณีที่เป็นเบาหวานคุมน้ำตาลไม่ดีทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทไม่ดีทำให้หน้าเบี้ยวครึ่งซีกอัมพาตครึ่งซีกพวกเนี้ยการดึงหน้าก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่จะทำให้หน้ากลับมาเท่ากันใกล้เคียงกันได้ด้วยนะคะจริงเหรอคุณหมอเป็นการรักษาหมายถึงว่าเป็นเบาหวานที่ไม่ดูแลน้ำตาลใช่ค่ะมีสิทธิ์ทำให้หน้ายิ่งเบี้ยวได้เป็นได้พี่ก้องเคยสังเกตไหมว่าเวลาคนไข้มีเบาหวานนะจะมีชามือชาเท้าในที่สุดก็เกิดแผลเพราะมันชาเส้นประสาทมันทำงานไม่ดีค่ะเหมือนกันค่ะนี่เป็นความรู้เลยเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยแล้วเกิดผู้ชมเนี่ยเขาอยากรู้วิธีการรักษาแบบเนี้ยมันมีเทคนิคมีขั้นตอนยังไงบ้างเอาง่ายๆเลยนะคะพี่ก้องบนใบหน้าเราอ่ะมันมีเอ็นยึดเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้เวลามันหย่อนคล้อยอ่ะต่อให้ไปดึงแค่ไหนมีเอ็นยึดมันก็จะไม่เปลี่ยนที่คีย์สำคัญคือต้องตัดเอ็นยึดออกเปลี่ยนที่ใหม่มันถึงจะได้ความธรรมชาติสุดท้ายเราต้องตัดเอ็นยึดแล้วก็ทำใหม่ค่ะแต่ว่าเฟสล็อกของเราอะค่ะก็คือจะต้องตัดเอ็นยึดตัวนี้ออกทำรีเดรฟกลับเข้าไปใหม่เท
ทคนิคพิเศษในการเย็บค่ะให้เกิดรอยแผลน้อยที่สุดค่ะพี่ก้องซึ่งเป็นเทคนิคของคุณหมอโดยเฉพาะของอาจารย์ชลทิพย์ที่ละครคลินิกมันได้รับการยอมรับแค่ไหนคุณหมออุ้ยจริงๆอันนี้เรามีรางวัลการันตีนะคะพี่ก้องเรามีรางวัลการันตีเลยเราเป็นออริจินัลเลยนะคะของประเทศไทยในการคิดค้นและทำนวัตกรรมที่ชื่อว่าเฟสล็อกค่ะพี่ก้องซึ่งบอกก่อนไหมคะว่าอันนี้จะเป็นการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ดูแลเรื่องน้ำตาลทำให้หน้าเบี้ยวหน้าย่นหน้าเหี่ยวใช่ค่ะก็ต้องมาปรึกษากันได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะกลับไปบอกหมอกล้องกับคุณไหนหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวมาค่ะค่ะกราบขอบพระคุณคุณพี่กล้องนะครับที่เอาเทคนิคในการแก้แก่มาให้เราสำคัญมากนะใช่ค่ะพวกนี้คือหน้าตาเราต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยถูกต้องค่ะครับผมคราวนี้นะคะสำหรับคนที่หน้าตาดีแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงให้ไม่เป็นเบาหวานคุณหมอมีอะไรจะแนะนำไหมคะค่ะเรื่องของการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานเนี่ยขั้นแรกก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารก่อนเนาะเราก็ต้องเลือกรับประทานเท่าที่จำเป็นแล้วก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์จริงๆอ่ะก็คือแนะนำว่าให้ทานให้ครบ5หมู่นะคะเพียงแต่ว่าการรับประทานเราก็คงทางสายกลางอย่าหนักอะไรเป็นพิเศษแล้วก็เลี่ยงพวกเครื่องดื่มที่มีรสหวานซึ่งพวกนี้มันจะเป็นน้ำตาลที่ปริมาณค่อนข้างสูงอะค่ะมันก็จะทำให้การคุมไม่ได้แต่บางทีพอดูดจึ๊กนึงแล้วมันสดชื่นนะคะผลไม้ล่ะครับผลไม้ที่มีรสหวานนี่กินได้ไหมครับผลไม้เนี่ยถ้าเป็นพวกผลไม้ที่หวานจัดเนี่ยเราให้รับประทานได้แต่ต้องจำกัดปริมาณนะคะก็คือรับประทานอย่างระมัดระวังอย่างเช่นพวกทุเรียนมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกใช่ค่ะส่วนผลไม้ที่หมออยากแนะนำก็คือจะเป็นพวกกลุ่มฝรั่งแอปเปิ้ลแก้วมังกรชมพู่พวกนี้ก็จะให้น้ำตาลที่น้อยกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยนะครับก็เรื่องของสุขภาพนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆไม่สามารถที่จะให้ใครเนี่ยมาสร้างแทนเราได้เราต้องสร้างด้วยตัวเองก็เริ่มจากวันนี้เลยครับการกินอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนนอนหลับนี่แหละครับสุขภาพของเราหากดีอยู่แล้วนะคะก็รักษาแล้วก็ดูแลให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะก็แค่ควบคุมก็จะช่วยทำให้โรคหรือว่าอาการจากเบาหวานนี่นะคะดียิ่งขึ้นจนถึงสงบไปในที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการของเราในวันนี้ด้วยค่ะโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ค่ะและนี่คือเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานครับแน่นอนที่สุดครับคุณผู้ชมครับข้อมูลดีๆสาระดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวกับรายการ Are You Okay วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ